สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสปป.ลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่17เดือนสิงหาคมปี2023นะครับเมื่อวานนี้ในพื้นที่เมืองเมียงมูหรือภาคสกายกองกำลังทหารมิโนไลมีรถขบวนประมาณ17คันทหารประมาณ70นายเข้ามาในพื้นที่เขตเมืองมูกลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นรู้ข่าวว่ากองกำลังทหารมิโนไลกำลังเคลื่อนขบวนเข้ามาในพื้นที่แล้วน้องๆเยาวชนใช้โดนติดกับระเบิดไปโยนใส่รถขบวนทหารมิโนไลที่มาจอดอยู่ตามข้างทางตามท้องถนนทางเข้าเมืองมูหลังจากนั้นกองกำลังทหารมิโนไลยิงปืนเล็กปืนน้อยข่มขู่กลุ่มปกป้องประชาชนอยู่ในพื้นที่น้องๆเยาวชนก็เลยใช้โดนโยนระเบิดลงใส่พวกมิโนไลทำให้ทหารมิโนไลเสียชีวิตไป3นายบาดเจ็บอีกหลายนายด้วยกันที่เข้ามาในพื้นที่เมืองเมียงมูนะครับกองกำลังทหารมิโนไลกลุ่มนี้มาทำร้ายพี่น้องประชาชนหลายหมู่บ้านด้วยกันเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาเผาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนไม่ประมาณ5หมู่บ้านด้วยกันแล้วจะเข้ามายังเมืองเมียงมูนะครับก็เลยมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ30นาทีกลุ่มปกป้องประชาชนใช้ทั้ง RPG ปืนเล็กปืนน้อยยิงถล่มใส่พวกมิโนไลที่กำลังติดอยู่ตามท้องถนนทางเข้าเมืองเมียงมูนะครับกองกำลังทหารมิโนไลกลุ่มนี้กำลังจะเข้าไปหาพวกพ้องตัวเองที่มีฐานอยู่ตามเขตเมืองมูนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนตอนนี้กำลังสกัดกั้นทหารมิโนไลกลุ่มนี้ไม่ยอมให้เข้าไปในพื้นที่ได้ง่ายๆนะครับเวลาเข้ามาในพื้นที่ชอบมาตรวจค้นเอาไฟจุดเผาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ในพื้นที่ภาคสกายลุกเป็นไฟหลายเมืองด้วยกันครับกลุ่มปกป้องประชาชนต้องมาร่วมกลุ่มกันเพื่อจะขับไล่ทหารมิโนไลให้ออกไปจากในพื้นที่เขตเมืองเมียงมูทางเหนือของภาคสกายนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เมืองมินทุนทางตะวันตกของภาคสกายเช่นกันเมื่อวานนี้ทหารมิโนไลมีกันประมาณ3กลุ่มไปตั้งด่านตรวจค้นพี่น้องประชาชนอยู่ตามหัวเมืองต่างๆที่อยู่ในเมืองมินทุนนะครับกองกำลังทหารมิโนไลแยกกันเป็น3กลุ่มกลุ่มละ50นายพร้อมกับตำรวจอีกหลายนายที่มาตั้งด่านตั้งสถานีอยู่ในเมืองมินทุนน้องๆเยาวชนหลายคนที่กำลังไปเรียนหนังสืออยู่ในพื้นที่ต่างๆถูกกองกำลังทหารมิโนไลจับกลุ่มไปหลายคนด้วยกันกล่าวหาว่ากลุ่มน้องๆเยาวชนที่อยู่ในเมืองเป็นกลุ่มพีเดียบบางคนก็ตรวจค้นจับกลุ่มไม่ยอมปล่อยตัว 2-3 วันที่ผ่านมาแต่เมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนกับกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นได้ยินข่าวว่ากองกำลังทหารมิโนไลพร้อมกับตำรวจอีกหลายนายมาตรวจค้นตั้งด่านพี่น้องประชาชนอยู่ในหมู่บ้านต่างๆกลุ่มปกป้องประชาชนมารวมตัวกันประมาณ150นายแยกกันเป็น3กลุ่มแล้วบุกเข้าโจมตีทหารมิโนไลอย่างหนักที่กำลังตั้งด่านตรวจค้นพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่หลังจากนั้นมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดในหมู่บ้านนะครับทำให้พี่น้องประชาชนถูกลูกหลงไปประมาณ4คนด้วยกันแล้วกองกำลังทหารมิโนไลยิงทั้งปืนใหญ่ปืนเล็กตอบโต้ใส่กลุ่มปกป้องประชาชนมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ40นาทีทำให้ทหารมิโนไลเสียชีวิตไป7นายบาดเจ็บอีกหลายนายด้วยกันหลังจากนั้นทางเหนือของเมืองมินทุนกองกำลังทหารมิโนไลยิงปืนใหญ่ข่มขู่ใส่พี่น้องชาวบ้านหรือกลุ่มปกป้องประชาชนที่จะเข้าโจมตีในพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้ในหัวเมืองต่างๆกองกำลังทหารมิโนไลตั้งด่านตรวจค้นประมาณ3ด่านด้วยกันแล้วจับกลุ่มเยาวชนไปอีกหลายคนด้วยกันกลุ่มปกป้องประชาชนทนกับพฤติกรรมกองกำลังทหารมิโนไลไม่ได้นะครับก็เลยบุกเข้าโจมตีในหมู่บ้านทำให้พี่น้องชาวบ้านถูกลูกหลงไปด้วยประมาณ4คนเมื่อวานนี้สู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดนะครับทำให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนถูกไฟไหม้เกิดขึ้นหลายหลังด้วยกันแล้วกองกำลังทหารมิโนไลเรียกกำลังเสริมเข้ามาในพื้นที่อีกจำนวนมากเพื่อจะมาช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองที่ตั้งด่านถูกโจมตีอยู่ในพื้นที่เมืองมินทุนนะครับตอนนี้กลุ่มปกป้องประชาชนต้องมารวมกลุ่มกันเพื่อจะขับไล่ทหารมิโนไลกลุ่มนี้ให้ออกไปจากเมืองเช่นกันนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่แม่น้ำชินวินทางไปเมืองเซเลนยีนะครับกองกำลังทหารมิโนไล
ใช้เรือเข้ามาในพื้นที่แม่น้ำชินบินประมาณ2ลำเพื่อจะขนอาวุธอาหารการกินเข้าไปให้กับพวกพ้องตัวเองที่มีฐานอยู่ในเขตเมืองเซเลนยี่นะครับมีทหารประมาณ100นายเรือประมาณ2ลำติดกับปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นที่เฝ้าอยู่ตามฝั่งแม่น้ำชินวินเห็นใส่เรือกองกำลังทหารมิโนไลกำลังแล่นอยู่กลางแม่น้ำชินวินกลุ่มน้องๆเยาวชนใช้ปืนเล็กปืนน้อยหรือ RPG ยิงเข้าใส่เรือขบวนทหารมิโนไลทำให้มีไฟไหม้เกิดขึ้นนะครับแต่ยังไม่ทราบว่ากองกำลังทหารมิโนไลบาดเจ็บเสียชีวิตไปหลายนายเนื่องจากน้องๆเยาวชนอยู่ตามฝั่งแม่น้ำชินวินต้องใช้ RPG ยิงเข้าใส่เรือทหารมิโนไลถ้าจะใช้ปืนเล็กปืนน้อยอาจจะไกลไปหน่อยลูกกระสุนอาจจะไปไม่ถึงนะครับแล้วกองกำลังทหารมิโนไลที่อยู่ในเรือใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้ใส่กลุ่มปกป้องประชาชนที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ำชินวินแล้วมาตกใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนทำให้ไฟไหม้เกิดขึ้นหลายบ้านด้วยกันตอนนี้กลุ่มปกป้องประชาชนรู้ว่ากองกำลังทหารมิโนไลกำลังอยู่กลางแม่น้ำชินบินพร้อมกับเรืออีก2ลำมีอาวุธอาหารการกินจำนวนมากนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนต้องเสริมกำลังอย่างหนักประมาณ10กว่ากลุ่มเพื่อจะสกัดกั้นเรือขบวนทหารมิโนไลกลุ่มนี้ไม่ยอมให้เข้าไปยังเมืองเซเลนยี่นะครับถ้ายึดเรือได้อาจจะยึดอาวุธปืนกองกำลังทหารมิโนไลได้อีกจำนวนมากนะครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นประมาณ10กว่ากลุ่มกำลังจะวางแผนกันใช้โดนเข้าโจมตีเรือกองกำลังทหารมิโนไลที่อยู่กลางใจแม่น้ำชินวินนะครับตอนนี้ทหารประมาณ100นายถ้าจะเข้าไปยึดเรือมันก็ไม่ง่ายนะครับเนื่องจากกลุ่มปกป้องประชาชนอยู่ตามฝั่งแม่น้ำชินวินแต่กองกำลังทหารมิโนไลอยู่กลางแม่น้ำชินวินใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้ใส่กลุ่มปกป้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทหารมิโนไลเสียชีวิตไปกี่นายที่อยู่ในเรือนะครับตอนนี้ทหารมิโนไลก็ยังใช้เรืออยู่กลางแม่น้ำชินบินมุ่งหน้าไปยังเมืองเซเลนยี่เพื่อจะขนอาวุธอาหารการกินไปให้กับพวกพ้องตัวเองที่อยู่ในพื้นที่นะครับตอนนี้กองกำลังทหารมิโนไลอาจจะเรียกเฮลิคอปเตอร์เข้ามาคุมกันเรือที่จะไปส่งอาหารการกินในพื้นที่นะครับพี่น้องยังไงค่อยติดตามกันต่อไปถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ